มากันที่เรื่องราวของฮีโร่เหรียญทองกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะเรากำลังพูดถึงน้องเทนนิสพาณิพักนั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดเธอนั้นนำทัพสำหรับนักกีฬาเทควันโดค่ะเข้าแคมป์ซ้อมเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นเมื่อวานนี้สำหรับการที่ทัพนักเทควันโดทีมชาติไทยของเรานั้นกลับไปที่แคมป์ทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะก็โปรแกรมต่อไปค่ะก็จะเป็นการลุยศึกเอเชียนอินดอร์เกมส์นะคะที่ศูนย์ฝึกกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศนี่คือแคมป์นะคะที่ไปฝึกซ้อมกันเก็บตัวกันซึ่งเทนนิสก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตอนเดินทางมาสนามฝึกซ้อมเนี่ยคิดถึงภาพตอนฝึกหนักก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกแล้วรู้สึกน้ำตาไหลเลยแล้วก็อยากจะกลับบ้านเพราะว่าพักการซ้อมมานานซึ่งนานที่สุดเท่าที่เคยเก็บตัวฝึกซ้อมมาเลยแต่เมื่อต้องซ้อมทุกอย่างก็ต้องลืมไปเดินหน้ามุ่งมั่นฝึกซ้อมใหม่เชื่อว่าคงใช้เวลาไม่นานในการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาฟิตเต็มร้อยเหมือนเดิมโดยในปีหน้าก็ยังคงเต็มที่กับทุกรายการแข่งขันและเหรียญทองแรกที่ยังไม่เคยแข่งขันเลยก็คือ Asian Indoor and Martial Arts Game 2022ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพก็ต้องคว้ามาให้ได้ค่ะสำหรับการแข่งขัน Asian Indoor and Martial Arts Games นะคะก็เป็นการแข่งขันในร่มและศิลปะป้องกันตัวควบคุมโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียค่ะซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆ4ปีนะคะแล้วก็ในปี2022ประเทศไทยค่ะได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งเลื่อนมาจากปี2021นะคะจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 นั่นเองการแข่งขันเองค่ะก็จะมีกำหนดการนะคะที่เริ่มต้นแข่งขันก็คือวันที่10ถึง20 2022ค่ะมีนาคมปีหน้านู่นใช่แล้วใช่แล้วค่ะมีสัมภาษณ์มีบทสัมภาษณ์ของน้องเทนนิสด้วยมาฟังเสียงฮีโร่ของชาวไทยที่คว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมในครั้งนี้หน่อยค่ะที่ว่าครั้งนี้นานสุดเลยค่ะเป็นเดือนเลยค่ะก็กลับไปช้างทารังได้อยู่กับพ่อกับที่บ้านค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็มีแรงกลับมาซ้อมต่อค่ะขาเข้ามาแล้วค่ะเดินเข้ามาก็คือขาสั่นใจสั่นเลยค่ะกลัวว่าวันนี้จะช็อกหรือเปล่าเพราะว่าซ้อมหนักเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแม่น้องเทนนิสนะยังคงสดใสเหมือนเดิมค่ะบอกว่าใจสัตว์คงคิดถึงตอนที่ตัวเองซ้อมหนักๆแหละใช่แล้วก็ช่วงเวลาที่พักไปนี่ก็พักไปพอสมควรนะคะก็เห็นน้องเทนนิสเองในสื่อโทรทัศน์ด้วยมีไปออกรายการเกี่ยวกับการร้องเพลงด้วยเล่นTikTok ทำช่อง YouTube ของตัวเองเอาไปแบบนี้แต่คราวนี้ก็ต้องกลับมาฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเรียกความฟิตเพราะว่าร่างกายเนี่ยพอมันพักไปมันก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูหน่อยแต่เราก็เชื่อมั่นว่าน้องเทนนิสเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นของเธอและศักยภาพของเธอกลับมาได้อย่างแน่นอนก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับการแข่งขันในศึก Asian Indoor and Martial Arts Game ให้เธอคว้าเหรียญทองกลับมาได้ค่ะ